โอเคส่งเบอร์นี้โอเคแล้วมอเหมยคลิปที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราลื้อฟ้าเพราะว่าเราจะทำหลังคาเนาะก็คือคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าไอตอนทำหลังคาเราทำยังไงบ้างอันดับแรกคือเราไปหาผู้รับเหมาหลังคาเพราะว่าเดือนต่อเดือนจากวันที่เราเคยเล่าไปแล้วนะว่าปัญหาของเราก็คือมันมีรอยรั่วแล้วก็เคยมีกิ่งไม้แทงเข้ามาในหลังคาพอเราลื้อฟ้าเราก็รู้แล้วว่าหลังคาเรามีปัญหาจริงเนาะทีนี้เราก็ไปเอาผู้รับเหมามาผู้รับเหมาก็จะมาทำการเช็คหลังคาให้เราอะค่ะเพื่อประเมินราคาใช่ว่าเราจะต้องจ่ายเงินเขาเท่าไหร่กันแน่มันจะได้อยู่ในสโคปงานอันนี้ก็พยายามใช้ผู้รับเหมาที่แบบเขามีรับประกันมีอะไรพวกนี้มีมาตรฐานหน่อยเพราะว่าเรื่องหลังคาบางคนถูกแก้ไม่จบนะครับทีนี้เราก็เลยใช้ผู้รับเหมาจัดการโครงเพราะงั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือเราก็ตกลงกันนัดกันนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาดูสภาพซึ่งเขาเองก็ไฮเทคมากเลยเนาะเออพี่เขามาถึงแล้วก็เอ๊ะมาคนเดียวบันไดก็ไม่เอามาเขาจะเช็คหลังคาให้เราได้ไงสรุปอ๋อเปล่าพี่เขามีโดนมาถึงพี่เขาก็บินโดนแล้วก็เช็คหลังคาทุกมุมเลยแล้วก็เช็คค่าแบบระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ก็คือตอนที่เขาประเมินเนี่ยเขาก็ชี้มาให้เราดูว่าปัญหาของเรามีอะไรบ้างสำหรับหลังคาของเราซึ่งหลักๆแล้วค่ะก็มี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นแบบไอ้ตรงตะเคมันรั่วเพราะว่าไอ้ตะเคค่ะเพื่อนๆไม่รู้ไม่ใช่ตอระเคนะมันก็คืออีตัวพี่จะเธอเรียกเธอเรียกก็คืออีตัวครอบหลังคาตรงแผ่นหลังคาเรามาชนกันนี้ใช่ป่ะที่มันเป็นสันน่ะแล้วเขาก็จะต้องมีตัวครอบโค้งๆอ่ะซึ่งอันเนี้ยบ้านของเราค่ะเป็นบ้านมือสองอายุประมาณ10กว่าปีประมาณ14ปีรุ่นนั้นอ่ะเขาก็คือจะใช้อีตัวเป็นการครอบทำตะเคแบบเปียกอ่ะก็คือใช้ปูนทรายอ่ะค่ะมายายตรงแผ่นขอบให้มันแบบให้มันแผ่นต่อแผ่นมันชนกันได้ด้วยพันธะปูนทรายนะเพราะฉะนั้นพออายุการใช้งานมันนานๆเข้าไปแล้วอ่ะไอ้ปูนเนี้ยมันก็จะแตกได้มันก็จะเกิดรอยร้าวที่ปูนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้น้ำอ่ะซึมเข้าไปในระหว่างหลังคาได้แล้วก็เลยเห็นว่าหลังคาเราอ่ะรั่วได้โครงฟ้าเราเปียกอะไรงี้แล้วก็ปัญหาที่2ของเราก็คือเป็นรอยร้าวที่กระเบื้องของกระเบื้องพอใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยถึงมันจะไม่ได้โดนแบบไม่ได้โดนกระแทกหรือว่าอะไรนะมันจะมีรอยร้าวเล็กๆเวลาฝนตกนานๆเนี่ยนะครับน้ำมันก็คือมันจะซึมทะลุจากรอยร้าวด้านนอกก็จะค่อยๆเข้ามาด้านในมันก็จะกัดตัวมันหยดมันก็จะหยดติ๊ง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 ก็คืออาจจะไม่ได้สร้างปัญหาในทันทีนะแต่ว่ามันเป็นปัญหาระยะยาวพี่เขาก็คือประเมินมาให้คือเปลี่ยนตะเคเปลี่ยนวิธีการเขาเรียกไงนะไอ้ครอบตะเคทั้งหมดจากแบบเปียกอะค่ะทั้งหลังคาของเราเลยเนี่ยให้เป็นแบบแห้งแล้วก็เปลี่ยนกระเบื้องบางแผ่นที่มีรอยร้าวก็ประมาณสัก 10% ของถึง 10% ของหลังคาทั้งหมดอะค่ะคือกระเบื้องที่เขาเปลี่ยนใหม่อะสีมันจะเป็นสีพื้นฐานมันจะไม่ใช่สีเดียวกับที่เราใช้อยู่เพราะสีเราใช้อยู่มันสกปรกบ้างแหละอะไรบ้างแหละมันเก่าแล้วใช่แล้วเลยคนละสีตอนนี้หลังคาเราก็เลยเป็นน้องด่างอีกอันนึงที่เมื่อกี้เราพูดไปก็คือเป็นวิธีการแก้ตะเคเนาะที่ตัวครอบหลังขอเรียกตัวครอบหลังคาแล้วมันนะเรียกตะเคแล้วกลัวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายขั้นตอนการทำที่ครอบหลังคาแบบแห้งนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยของเดิมเป็นแบบเปียกเราก็รื้อออกทิ้งให้หมดเลยทั้งตัวครอบและทั้งอีเศษไอ้ปูนที่แปะไว้ค่ะอันนี้เป็นมุมมองจากข้างในบ้านนี่คือไอ้เคที่เขาลื้อไปหลังจากที่เราลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับที่2เนี่ยมันก็แผ่นกระเบื้องมันยังชนกันอยู่เนาะก็คือเราจะต้องตัดแผ่นกระเบื้องพอที่จะให้เราตั้งซัพพอร์ตได้ก็คือเราก็จะตัดซื่อไปยืดๆนะคะอันนี้อะไรตัวขาล่างอ๋อที่จะยึดกับข้างล่างนะก็คือตั้งในขาขาไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ยืดแล้วเดี๋ยวล่างอันนี้ตัวขาล่างก็หลังจากที่เราลงซัพพอร์ตแล้วใช่ไหมครับพอมีซัพพอร์ตแล้วเราก็จะเอาคานมาวางนั่นเองหนึ่งอันคานหนึ่งอันแล้วเราก็จะยึดคานกับซัพพอร์ตด้วยน็อตที่นั้นให้มันแข็งแรงนี่เองค่ะ
มีเครื่องเป่าฝุ่นเนี่ยมาเป่าฝุ่นบริเวณนั้นออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้แปะจักรเทศได้ไม่งั้นจักรเทศแปะแล้วไม่อยู่ทำการแปะคนคนก่อนโอเคแล้วก็แปะจักรเทศก็คือมันแค่วางไปบนตะกร้าเทปเราก็แค่เอาน็อตขันจื้อไปทีนึงให้ไปยึดไปตัวซัพพอร์ตด้านล่างแล้วก็ยึดผ่านตัวครอบผ่านตะกร้าเทปแล้วก็ผ่านตัวซัพพอร์ตที่เราด้านล่างประมาณนี้ค่ะใช่เท่านี้เราก็จะลำพังเราก็จะติดแล้วนะแต่ราคาที่ทำมาเนี่ยนะมันกลายเป็นว่ามันไม่มีปูนการ์ดมันก็เลยดูโล่งๆแหว่งๆเหมือนราคาที่ไปวางเฉยไม่รู้ว่าจะหล่นลงเมื่อไหร่มันจะร่วงไหมว่าในใจเราก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่สวยมันไม่สวยหรอแต่เราไม่ได้เคยหน้าดูหลังคาโอ้ไม่เคยไม่เคยดูหลังคาเลยจนพอทำหลังคาเราก็มาดูหลังคาบ้านเลยตอนนี้หลังคาเราก็สุดเป็นเก้าด่างไม่ได้อยู่เพราะว่ามันก็คือมีทั้งแผ่นใหม่แล้วก็แผ่นเก่าน่าสงสารเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงของหลังคาที่เราแบบยังคล่องใจอยู่เราไม่รู้เราจะทาสีดีหรือเปล่าเขาคิดค่าทาสีมาประมาณ 3-4 หมื่นใช่ไหมก็เลยข้ามไปก่อนเพราะว่าคือไม่แน่ใจว่าการทาสีเนี่ยมันจะทำให้อายุของกระเบื้องอายุของหลังคามันยาวนานขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดอยู่ว่าจะทาไหมก็เดี๋ยวต้องขอไปแบบรีเสิร์ชก่อนนิดนึงไปถ่ายก็ที่ราคาถูกจังเลยด้วยก็คือต้องแบบต้องไปศึกษาก่อนว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างแล้วข้อเสียมีอะไรบ้างหรือว่าถ้าไม่ทำแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วหลังจากที่เขาทำหลังคาเสร็จทุกอย่างเนี่ยครับเราก็ต้องทำการตรวจรับงานOh ตัวรับงานก็คือง่ายๆครับมาวันที่ฝนตกที่สุดเลยแต่เราก็ไม่ได้มาวันเดียวนะหมายถึงว่าหลังจากที่พี่เขาส่งงานไปแล้วค่ะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าน้องเจอมันรั่วตรงไหนเนี่ยก็คือเรียกเขามาได้เลยก็เหมือนก็มาดูกันหลายวันอยู่เพราะว่าตั้งแต่เราทำราคาเสร็จนะแบบพายุก็มาหลายลูกติดต่อกันมากเลยช่วงนี้แม้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดฝนเพิ่งหยุดไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงฝนหรือเปล่านะก็คือก็เราก็เลยได้เช็คว่าไอ้หลังคาที่เราทำไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าจากที่เราเช็คมาจนถึงวันนี้เนาะใช่วันที่ถ่ายคลิปเนี่ย3-4 เดือนแล้วอ่ะประมาณ3-4 เดือนเนี่ยก็พบแล้วว่าหลังคากับวิธีการแก้ปัญหาแบบเนี้ยได้ผลนะเพราะว่ายังไม่เจอรอยรั่วแล้วก็ใช่นอกจากที่พี่เขาอะค่ะพี่มนุษย์หลังคาเนาะทำหลังคาให้เราเสร็จตามสโคปงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่เขาก็ช่วยเช็คด้วยว่าเนื่องจากว่าเราแจ้งเพราะว่าตอนที่เรารื้อฝ้าเราเจอทั้งขี้หนูแล้วก็เศษใบไม้อะไรเงี้ยพี่เขาก็คือเช็คเขาก็เอาตะแกรงปิดตามรูต่างๆเนาะของมุมบ้านนะคะบ้านคือมันจะมีตรงสันตรงอะไรเงี้ยพี่เขาก็ช่วยจัดการให้ด้วยใช่แล้วก็ไอ้รอยที่แบบมันโดนต้นไม้แทงทะลุเข้ามาอะไรเงี้ยพี่เขาก็ช่วยซ่อมให้นะครับปิดไม้ระแนงให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติดตะข่ายกันนกให้ด้วยใช่ค่ะก็คือแบบก็ถือว่าพี่ช่างเขาใจดีมากๆนะคะก็อันนี้ก็คือให้เครดิตเขาแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราเลือกช่างด้วยแหละ อันนี้ก็คือเป็นแค่พาร์ทแรกของการรีโนเวทบ้านนะเพราะว่าส่วนเริ่มแรกเลยคือเราก็ต้องการทำหลังคาแล้วก็ทำงานโครงสร้างก่อนใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวไปเจอใน EP ต่อไปนะเพราะว่าหลังคาคือทำหลังคาแล้วพอเช็คแล้วว่าไม่รั่วเราก็คงจะต้องเริ่มทำงานระบบข้างในบ้านเราแล้วค่ะเช่นพวกหรือวอลเปเปอร์หรือว่าดีไซน์ห้องว่าเราจะทำฟังก์ชันห้องยังไงบ้างอีพีต่อไปก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรไว้ฝากติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะคะเจอกันค่ะ
แต่การมองผุดหน้าเรื่องอะไรยังไม่รู้มองเหมยลุ้นเอานะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอยู่บ้านเนี่ย